าปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ครับมาสู่ช่วงสนทนาภาษาประกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของภาคของตัวแทนนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณสิริพรพุทธลักษณ์นะครับนายกสมาคมตัวแทนขายตรงตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็จะมาให้รายละเอียดนะครับว่าณเวลานี้นะครับตัวแทนนะครับจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับสถานการณ์จะต้องมีการจะต้องแข่งขันกันอย่างไรนะครับกับช่องทางการขายประกันในรูปแบบอื่นๆนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องภาษีนะครับซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามกันเยอะนะครับว่าภาษีเรื่องของการเป็นตัวแทนก็ดีหรือนักธุรกิจอิสระต่างๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาตรวจสอบกันในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นต้องแนะนำนะครับคุณสิริพรพุทธลักษณ์นะครับนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทยแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินนะครับซึ่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับต้องเรียนถามคุณสุริพรนะครับว่าเวลานี้ภาพรวมๆของตัวแทนนะครับไม่ทราบว่ามีการต้องปรับตัวนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแข่งขันต่างๆนะครับรวมไปถึง AEC ต่างๆด้วยนะครับต้องปรับตัวยังไงบ้างครับช่วงนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวแทนเนี่ยมีสมาคมตัวแทนประกันชีวิตอยู่นั้นเนี่ยเรามีการรวมตัวกันเสมอเราก็มีการพูดคุยกันอยู่เสมอว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรก็อย่างที่เคยมาออกรายการนี้แล้วนะคะเราก็บอกเลยว่าตัวแทนจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะแล้วก็จะต้องเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะซึ่งณปัจจุบันตัวแทนทุกคนที่มีอยู่ที่เป็น full time นะคะก็จะไปอบรมไปเรียนพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองมากขึ้นแล้วอะค่ะก็คือจะต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์เวลานี้นะครับก็คือจะรองรับ AEC ที่จะเปิดด้วยครับทีนี้ตัวเรื่องลายเส้นที่เราเคยคุยค้างกันไว้เมื่อในช่วงรู้สึกจะ 2-3 เดือนที่เคยสัมภาษณ์ทางคุณสิริพรนะครับว่าไอ้เรื่องของลายเส้นนะครับมันจะต้องประกอบต้องสอบแยกจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องของยูนิตลิงอะไรต่างๆขายโครงการลงทุนหน่วยลงทุนอะไรต่างๆมันจะต้องสอบแยกเป็นประเภทไปถึงวันนี้เนี่ยไม่มีการปรับบีบกระชับยังไงให้มันคล่องตัวขึ้นไหมครับในเรื่องของการขอลายเส้นตรงนี้นะครับการขอลายเส้นเนี่ยก็ถือว่าเห็นควรด้วยที่ตัวแทนควรจะมีความรู้เรื่องการลงทุนมันจะไม่เหมือนกรมธรรม์ทั่วไปที่จ่ายเงินแน่นอนและอันนี้มันขึ้นอยู่กับผลตอบแทนซึ่งตัวแทนที่แนะนำเนี่ยควรจะมีความรู้สอบซิงเกิลลายเส้นเห็นด้วยแต่ที่จะ อยากที่จะแชร์ไอเดียก็คืออย่างที่สิงคโปร์เนี่ย
คนที่ดูตัวแทนพวกนี้จะเป็นหน่วยงานเดียวฮะรวมอยู่เป็นกองเดียวแต่ณปัจจุบันของเราเนี่ยคปภ.กรต.ทปท.เนี่ยคือเป็น3หน่วยงานซึ่งบางทีก็ไม่ทราบว่าท่านมีการคุยกันหรือเปล่านะพูดคุยกันหรือเปล่าเพราะบางทีถามบางปัญหาก็ไม่รู้จะไปถามใครไม่มีใครให้คำตอบได้หรือทางนี้โอเคทางนู้นค้านก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำค่ะหน้าที่จะมีคนที่จะมาดูแลเพราะว่าตัวแทนทั้งประเทศ 400,000 คนหน้าที่จะมีคนที่จะพ่อบ้านหรือแม่บ้านมาดูแลตัวนี้โดยเฉพาะด้วยเพราะนับวันผู้ที่มีซิงเกิลไลเซนส์ก็มากขึ้นด้วยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทยอยไปสอบกันค่ะตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญค่ะค่ะส่วนแบบคนที่ใกล้ชิดดิฉันเนี่ยทุกคนก็ไปสอบ2รอบ3รอบ4รอบอะไรก็พยายามแล้วก็สอบกันได้มากขึ้นค่ะทีนี้เรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพในการที่ผ่านการสอบไปแล้วค่ะถึงเวลาจะต้องลงภาคสนามจริงๆนะครับมันเอาไปใช้ประโยชน์นะครับได้มากน้อยขนาดไหนครับที่คนที่ผ่านการสอบขอไลเซนส์มาเนี่ยนะฮะอ๋อผ่านการสอบเนี่ยเรารู้แค่เขาเรียกว่าพวกหลักแล้วก็จรรยาบรรณแต่พอถึงทักษะเนี่ยคุณจะต้องไปเรียนเทคคอร์สอีกหลายหลายคอร์สหลายครั้งนะคะถึงจะไปใช้ในภาคสนามได้จริงไม่ใช่ว่าสอบซิงเกิลไลเซนส์แล้วจะไปใช้ได้เลยมันแค่เป็นหลักการแล้วก็ความรู้ใบเบิกทางเฉยๆอาหารแล้วก็อันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่ควรจะปฏิบัติต่อลูกค้าแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยไอ้ทักษะวิธีการนะคะคุณต้องไปเรียนเรียนการเป็นที่ปรึกษาการเงินพวกนี้ค่ะทีนี้โปรดักต์ก็คือตัวสินค้าหลักที่เราจะต้องขายกันอยู่เวลาเนี้ยก็แน่นอนก็คงนี้ไม่พ้นพวกกรมธรรม์ประเภทต่างๆนะครับซึ่งช่วงปีนี้หลายๆคนก็มองว่าเศรษฐกิจอาจจะสโลว์ดาวน์ลงไปบ้างอะไรอย่างต่างแต่ได้ดูในส่วนของภาพรวมในช่วง9เดือนที่ผ่านมาของเบี้ยรับทั้งเบี้ยรับรายใหม่เบี้ยรับรวมนะครับก็จะเห็นหลายๆค่ายออกโชว์ตัวเลขออกมาค่อนข้างสูงก็ยังเกินทั้งระบบน่าจะเกิน20กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับตรงนี้มันเป็นคำตอบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงการขยายตัวทางภาคประกันชีวิตยังเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับคือ 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็ประสบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆหรือว่าการเมืองต่างๆแต่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจในภาคอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ของประกันเนี่ยก็บวกขึ้นสิ่งที่โชว์มาตัวนี้ก็หมายคือสินค้าประกันเนี่ยเขายืดหยุ่นอยู่ค่ะครับคือถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยทางธนาคารสูงเราก็ต้องมีโปรดักต์ที่ทำไงให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจตอนนั้นเวลาดอกเบี้ยธนาคารลดลงหรือคนเอานำเงินไปลงทุนอย่างอื่นมากกว่าคือสินค้าประกันเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามภาวะเศรษฐกิจความต้องการของประชาชนครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังตอบโจทย์ค่ะยังผู้บริโภคได้ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายไตรมาสเข้าสู่ไตรมาส 4แล้วก็เป็นเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งเหมือนกันที่คนที่จะต้องยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดานะครับในช่วงต้นปีหน้าก็จะต้องหาทางทำยังไงถึงจะเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีแน่นอนก็จะต้องมองไปเรื่องของการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทออมทรัพย์ต่างๆรวมไปถึงกองทุน LTF RMF อะไรต่างๆตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับก็เลยอยากเรียนถามทางคุณสิริพรว่าในส่วนของการตอบรับการให้ความสนใจนะครับแล้วความเข้าใจในเรื่องของการนำเอาเรื่องของประกันชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีตรงนี้เนี่ยดูแล้วกระแสนะครับจากภาคประชาชนเนี่ยเขามองอย่างไรตรงนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเงินไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องประกันอย่างเดียวนะคะเรื่องการเงินเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความใส่ใจมากกว่าเดิมเยอะมากสังเกตว่าจากการมีอบรมต่างๆหรือว่ามีงานแฟร์ต่างๆประชาชนจะไปดูแล้วก็ไปหาความรู้นั้นเนี่ยการเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะตัวแทนนะคะจะมีองค์กรหรือฟรีแลนซ์ที่ออกมาเป็นที่ปรึกษาการเงินนั้นการวางแผนภาษีเนี่ยก็อยู่ในหมวดการเป็นที่ปรึกษาการเงินทำไงให้เงินเนี่ยงอกเงยมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเรื่องภาษีทุกตัวเนี่ยบางท่านก็งานยุ่งอาจจะไม่ได้สนใจว่าเรามีสิทธิอะไรเราไม่ได้หลบเลี่ยงภาษีนะคะบางอย่างท่านจ่ายอยู่แล้วเช่นทำกรมธรรม์ให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเหล่านั้นเนี่ยนำมาลดหย่อนได้นะคะเรื่องประกันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยสามารถลดหย่อนได้ถึง300,000แล้ว
ค่ะเนี่ยค่ะแล้วคนก็แต่ว่าหลายท่านที่ยื่นภาษีเองทำบัญชีทำงานเนี่ยก็จะทราบก็จะปลายปีก็จะมาหาทำส่วนนี้กันเยอะทำไมถึงต้องมาทำช่วงปลายปีเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีมันจะได้เคลมมากกว่าช่วงปลายปีนี่คือนิสัยของมันเป็นเรื่องที่รู้สึกจากคนวิธีคิดเราก็เข้าใจว่าถ้าปลายปีเนี่ยอย่างมากก็เคลมได้ไม่กี่เดือนจากตัวยอดเบี้ยที่เราส่งไปนะครับแต่ว่าถ้ายกเว้นคนจ่ายแบบซิงเกิลค่ะนะครับก็คือซื้อปีต่อปีอย่างนั้นนะครับอาจจะเคลมได้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผ่อนจ่ายชำระเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยมันจะได้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเป็นปีต่อปีไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องเป็นกรมธรรม์ส่งเบี้ยรายปี10ปีขึ้นไปส่งเบี้ยรายปีผมอธิบายผิดค่ะแล้วก็ทำไมคนถึงมาทำช่วงท้ายอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะมีนิสัยที่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออ้าวจะเสียภาษีแล้วมันจะปิดแล้วโอ้วันที่30 31เนี่ยใช่ไหมคะทุกอย่างก็จะเป็นแบบกดตึ้งๆกันในวันนั้นค่ะวันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถ้าเกิดว่าท่านใดชมอยู่นะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าอยากให้สบายใจอ่ะทำแต่เนิ่นๆเลยค่ะณวันนี้ก็ควรจะพูดคุยกับตัวแทนของท่านได้แล้วเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วกรณีที่มาตัดสินใจช่วงปลายปีถึงเวลาเคลมภาษีจริงๆมันได้ไม่เต็มนะครับแทนที่จะได้ 100% ปีจ่ายเป็นรายเดือนรายเดือนราย3เดือนอย่างเงี้ยท่านก็จะได้เท่าที่จ่ายเท่าที่จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ควรจะทำความเข้าใจกับประชาชนเหมือนกันว่าถ้าทำซะเนิ่นๆดีกว่าใช่ค่ะไหนจะทำแล้วนะคะก็ต้องใช้สิทธิให้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะทีนี้เรื่องภาษีมันก็แน่นอนประชาชนทุกคนต้องเสียภาษีนะครับก็หวังว่าทุกคนคงไม่ไปชะลอการจ่ายภาษีนะครับตามกระแสการเมืองอะไรต่างๆนะครับคงไม่แทนที่จะชะลอเรามาลดภาษีนะครับลดหย่อนภาษีจะดูดีกว่าให้ถูกต้องตามกฎหมายคือสิทธิที่เราควรจะได้ค่ะทีนี้เรื่องภาษีเนี่ยมันก็คงไม่เฉพาะเรื่องประชาชนทั่วไปเราก็จะมีการพูดถึงเหมือนกันในส่วนของตัวแทนนะครับซึ่งตัวแทนเองก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีเหมือนกันทีนี้ปัญหาเรื่องภาษีของตัวแทนเราก็มานั่งดูกันอยู่ว่ามีหลายลำดับขั้นนะครับแต่ละลำดับขั้นก็จะบวกเพิ่มไปเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนมองเหมือนกันว่าเป็นภาระซึ่งคนที่ทำอาชีพธุรกิจอิสระหรือเป็นตัวแทนเนี่ยเริ่มมีเสียงบ่นๆว่าทำไปนะครับหารายได้มาตั้งบางคนได้มีรายได้เดือนนึงหลายล้านด้วยซ้ำไปแต่มาโดนภาษีทีเป็นล้านอย่างเงี้ยมันแฟร์หรือเปล่าหรือมันควรจะมีวิธีการที่จะลดภาระภาษีตรงนี้อย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวฝากทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันยาวเลยนะครับเรื่องภาษีที่เรียกว่า PIT นะครับสำหรับคนทำธุรกิจตัวแทนครับSK999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิ